My name is Sophia. I'll be your MC today for the Food Rubbery Company. And next, Mr. Chowavis Subodom, ผู้บริการทุกคนนะคะที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นมาตลอดเป็น7ปีแล้วนะคะคุณรังสิตรองกรรมการผู้จัดการอุโสของเรานะคะฝึกให้คนไทยหันมาเล่นกีฬาที่มันชีวิตต้องลำบากเลยแต่ในเป็นทีมโปรเฟสชั่นแนลที่ดูก็คงจะได้มีอะไรเดี๋ยวตอบให้แกซึ่งมันก็เป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้จัดการวิ่งที่ไหนผมคิดว่านี่มันเป็นต้องเป็นการสังเกตนะครับเราจะไม่ปล่อยฟันลันก่อนเราจะปล่อยฟันลันท้ายเพื่อให้คุณพ่อที่วิ่งไปก่อนจะมีอะไรต่างพวกนี้แล้วเราก็พบว่าบรรยากาศที่สดพอมาเราก็เองก็อยากจะจับจ่ายให้นอกจากภาคเหนือภาคกลางแล้วเนี่ยเราก็มองหาอีกแนวนึงนะคะที่แกลงเองและยังพาทีมสิงห์ลงอีกด้วยIt's actually Laguna Phuket who have to thank Sing Corporation beforehand if they'd like to. And really, how do you fall in love with the obstacle? ค่ะจริงๆแล้วเริ่มจากการวิ่งก่อนแล้วก็ไปวิ่งเทรลผู้หาแจ้งไว้เธอต้องได้คิดได้แก้ปัญหาพี่แกบอกว่า mindset สำคัญเล่าต่อเลยค่ะลูกแล้วก็ครั้งแรกที่สมัครทางสิงก็ต้องนั่งใจแล้วหลังจากนั้นมาสิงคโปร์ทุกคนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าเราคือเราเป็นเราจากน้องเอ็มนภัสกิติสุวรากุลของคมกีฬาจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่าคุณฟังคือการแข่งขันสิงห์เก่งแข่งกล้าในปีนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันในปีที่7นะครับซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันมาโดยตลอดเพราะว่าเราพยายามที่จะพัฒนาการแข่งขันให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นแล้วก็คนที่เข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือครอบครัวที่มาร่วมสนุกกันเนี่ยมีความเพลิดเพลินแล้วก็มีความสนุกและมีประสบการณ์ร่วมกับการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้นนะครับในปีที่7เนี่ยเราเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยครับก็คือว่าที่เชียงรายนั้นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาที่สวนพึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าในปีนี้เนี่ยสนามที่3เนี่ยซึ่งจัดเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ลากูน่าที่ภูเก็ตนะครับซึ่งมันจะสามารถทำให้กลุ่มนักวิ่งที่สนใจเนี่ยตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้เนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นโดยในปีนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของแต่ละสนามเนี่ยมีความแตกต่างกันสนามแรกที่ลากูน่าภูเก็ตเนี่ยเราเน้นความเก่งแต่แน่นอนครับความแข็งความกล้าคุณต้องมีความเก่งนั่นหมายความว่าอุปสรรคที่สร้างขึ้นเนี่ยคุณจะต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบในการที่จะเอาชนะมันไม่ใช่เพียงแค่คุณมีแรงคุณวิ่งสนุกคุณสามารถกระโดดข้ามมันไม่พอแค่นั้นคุณอาจจะต้องมีสติแล้วก็พิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรให้คุณผ่านมันไปได้โดยเร็วและง่ายนะครับขณะที่สนามที่สองที่สวนพึ่งไฮแลนด์เนี่ยเราเน้นความแกร่งเพราะนั้นอุปสรรคที่สร้างขึ้นก็จะเป็นจะต้องใช้ความทนทานของกล้ามเนื้อใช้ในเรื่องของความอึดมากขึ้นนะครับขณะที่สนามสุดท้ายสนามที่เชียงรายเนี่ยนะครับเป็นความกล้าแน่นอนครับก็จะต้องเป็นอุปสรรคที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดใจสำหรับผู้เข้าแข่งขันว่าคุณกล้าพอที่จะลงไปเอาชนะอุปสรรคนั้นคุณกล้าที่จะลงไปลุยหรือเปล่าแต่โดยรวมนะครับภาพรวมของสิงห์เก่งแข่งกล้าเนี่ยเราก็เน้นให้ทุกคนได้สนุกแล้วก็เอาชนะใจตัวเองที่จะพิสูจน์ว่าเราเก่งได้อีกเราแกร่งได้อีกแล้วก็เรากล้าได้อีกครับก็สำหรับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะคะของสิงห์ Obstacle Series Trail Series นะคะก็ทั้ง3สนามเก่งแกร่งกล้านะคะจะช่วยให้เราได้ข้าม Obstacle ต่างๆอะค่ะแล้วก็ได้พบเจอมิตรภาพในสนามทั้ง3สนามเลยนะคะที่ผ่านมาก็เคยไปร่วมแข่งขันกันมาอยู่แล้วด้วยก็ได้สนุกโหดมันฮาแล้วก็ได้มิตรภาพดีๆกลับไปด้วยค่ะเชิญชวนทุกคนนะครับให้กล้าที่จะก้าวออกมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆนะครับสนามสิงห์เนี่ยความประทับใจที่เราหาจากสนามไหนไม่ได้ก็คือมิตรภาพระหว่างทางนะครับเราจะเจอรอยยิ้มเราจะเจอทุกการช่วยเหลือไม่ต้องกลัวว่าฐานจะยากแล้วเราจะผ่านมันไปไม่ได้นะครับทุกๆคนที่วิ่งร่วมกันกับเราเพียงแค่หันไปยิ้มให้เขานะครับทุกๆคนพร้อมที่จะยื่นมือช่วยให้เราผ่านด่านต่างๆไปได้อย่างแน่นอนครับครับนี่ก็เป็นปีที่7แล้วนะครับที่ได้แข่งมานะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปที่ภูเก็ตนะครับก็รู้สึกว่าคงได้เจออะไรที่สนุกสนานนะครับอย่างเช่นไปที่ชายหาดนะครับลงไปในทะเลนะครับก็อยากจะเจอออบสเคิลอะไรสนุกสนุกที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยแข่งมาแล้วเนี่ยสนามนี้เป็นสนามใหม่นะครับก็ต้องมาลอง
ที่สนามนี้นะครับก็จะประทับใจมาเจอกันนะครับที่ลากูน่าภูเก็ตครับ